เบลล่าเมาแม่ปราณีชิงซื้อที่ตัดหน้าให้เป็นของขวัญเผยเหตุเจ็บข้ามปีเหงาเหงาเบลล่าเมาแม่ปราณีเรียกว่าสวยและรวยมากอีกคนหนึ่งสำหรับเบลล่าปราณีแคมเปญนางเอกชื่อดังที่เพิ่งได้โอกาสออกอีเวนต์แรกของปี2566โดยเจ้าตัวมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานเซอร์ไพรซิ่งลี่บาจาซินเดอเบลล่าในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มาร่วมถ่ายทอดความเป็นเจ้าหญิงในแบบบาจาซินเดอเบลล่าเบลล่าเมาแม่ปราณีจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเมื่อวันเกิดช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่คุณแม่ปราณีมอบโฉนดที่ดินให้เป็นของขวัญวันเกิดและพูดถึงบ้านหลังใหม่สุดหรูที่เพิ่งได้เลิกย้ายเข้าอยู่อย่างเป็นทางการเร็วๆนี้วันเกิดที่ผ่านมาก็ดีค่ะค่อนข้างเรียบง่ายไปทำบุญที่วัดเลยชวนแฟนคลับไปด้วยเขาก็เซอร์ไพรส์ให้จัดงานเล็กๆให้มีฟู้ดทรัคเป็นวันที่ดีกับบรรยากาศที่ดีย่อมๆกันในวัดคล้ายๆเลยแฟนๆคิดถึงแหละก็ไม่ได้มีเวลาออกมาอีเวนต์ด้วยแฟนๆก็ขอเจอหน่อยนึงก็วันเกิดจะปีใหม่แล้วปีนี้ได้เป่าเค้กหลายก้อนมากหลายก้อนมากๆหลายปีแล้วไม่ได้นับว่าเท่าไหร่แต่ของขวัญยังไม่ได้แกะเลยซื้ออะไรให้ตัวเองไม่มีเลยเพราะเบลก่อนหน้านั้นไปทำงานที่ญี่ปุ่นก็ชวนและพาคุณแม่ไปเที่ยวต่อด้วยก็ถือว่าการได้พาแม่ไปพักผ่อนก็เป็นของขวัญของตัวเองแล้วแต่ของขวัญแม่คือปังมากยิ้มโฉนดที่ดินก็ได้ทั้งการเรื่องของการลงทุนและเป็นทรัพย์สินด้วยที่จังหวัดนครพนมเพิ่งซื้อเมื่อต้นเดือนเลยแม่เอาเอกสารมาให้แล้วเบลถามว่าเอกสารอะไรแม่แล้วเบลจำหัวที่ดินได้เบลเคยเซ็นอย่าบอกนะว่าซื้อที่ดินให้อย่าบอกนะว่าเป็นของขวัญวันเกิดยิ้มแม่ก็โอ๊ยเซ็งลูกรู้ดีแต่ก็เซอร์ไพรส์อยู่ดีเพราะได้มาเป็นโฉนดแล้วเบลล่าเมาแม่ปราณีเคยไปดูด้วยกันใช่ไหมผืนนี้เคยไปดูด้วยกันค่ะส่วนมากที่เบลซื้อคือพาแม่ไปช่วยตัดสินใจด้วยทำไมถูกใจแปลงนี้ด้วยความที่อยู่ริมโขงและขนาดที่ดินที่เรามองไว้ว่าเหมาะสมไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปทำอะไรได้รู้มูลค่าไหมตอนแม่ไปจ่ายเงินไม่รู้เลยเพราะแม่เก็บเงินแล้วคิดจะต่อยอดกับแปลงนี้ไหมยังไม่ได้คิดเลยทีแรกตั้งใจจะซื้อเป็นของขวัญให้แม่แต่แม่ชิงซื้อให้เราเป็นชื่อเราซื้อแปลงข้างๆเต็มแล้วผืนใหญ่ไหมไม่ใหญ่ค่ะ3ไรค่ะเบลล่าเมาแม่ปราณีตอนนี้มีกี่แปลงแล้วที่สะสมไว้ไม่ได้นับค่ะเป็นเศรษฐีที่ดินแล้วไม่ถึงขนาดนั้นมีภาคใต้หรือยังแค่ยังไม่มีค่ะเป็นน้ำพักน้ำแรงที่แม่เก็บไว้ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ดูเรื่องการเงินให้เบลด้วยเรื่องการวางแผนอะไรต่างๆจะซื้อลดหย่อนภาษีประกันอะไรต่างๆคุณแม่ดูทั้งหมดอยู่แล้วแม่บอกไหมว่าเก็บเงินกี่ปีถึงซื้อที่ดินแปลงนี้ก็โอนเงินเลยไม่ใช่ที่ในเมืองที่ราคาไม่แรงเท่าไหร่เบลไม่ได้ซื้อที่ในเมืองเราฉีกออกไปนิดๆแล้วจะมีอะไรให้แม่ใหม่เซอร์ไพรส์ไม่มีเลยเจ้าค่ะปีนี้ยุ่งมากให้ความรักเนอะถ้าอย่างปีใหม่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วอยู่แต่บ้านผ่าฟันคุดเจ็บข้ามปีข้างเหงาๆปีนี้แม่เปหนักนะใช่ค่ะคงเห็นว่าเบลทำงานเยอะไม่มีเวลาใช้เงินต้องเปคืนไหมยังไม่รู้แต่มีบ้านใหม่ใช่ไหมบ้านใหม่ความจริงจะเรียกว่าใครซื้อเป็นของขวัญให้ใครไม่รู้หรอกแต่เบลซื้อให้แม่หลายปีแล้วเพิ่งจะรีโนเวทเสร็จเพิ่งได้เลิกย้ายอยู่แถวละแวกเดิมค่ะเพราะว่าทีละแวกนั้นตอนนี้ยังเหลือเก็บของไว้ก็ว่าจะอยู่ทั้งสองหลังเพราะอยู่ใกล้กันเบลล่าเมาแม่ปราณีรีโนเวทไปเห็นว่าหมดไปเยอะ
หมดเยอะค่ะแบบไม่ตั้งใจมันงอกขึ้นมามีแก้มีเปลี่ยนผู้รับเหมาด้วยหลายอย่างค่ะสมใจกับที่อยากได้ใช่ค่ะเบลไม่ชอบบ้านที่ใหญ่มากชอบอันไหนมากสุดห้องแต่งตัวอย่างมาสเตอร์เบดรูมก็คือเอาเตียงออกแล้วเอาตู้เสื้อผ้าใส่เข้าไปเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านตู้สามารถเก็บได้เยอะมากแต่ตอนนี้ก็เต็มแล้วค่ะตอนแรกที่ยังไม่ได้ซื้อบ้านนี้เบลลังเลว่าหรือเราจะซื้อโกดังหัวเราะเอาไว้เก็บของแต่ก็เอาบ้านแล้วกันซื้อโกดังก็ไม่ผิดหนิเพราะเราสวยและรวยมากพี่กระเทยบอกหัวเราะที่ไปกดไลค์โพสต์ของมินพีชยาที่บอกว่าถ้ารวยผู้ชายมีเมื่อไหร่ก็ได้แข่งกับเขาไม่ได้เลยนะเพราะเขาเป็นเจ้าของหมู่บ้านหัวเราะก็เลยชื่นชมตรงนี้ว่าโอ้โหชนะไปเลยที่บอกว่าชอบประโยคสุดท้ายนิสัยดีและมีหมู่บ้านหัวเราะจะสู้เขาไหมละเขาสร้างหมู่บ้านนะเขามีหมู่บ้านเอาแบบนี้หมายถ่ายรูปแล้วบอกว่าเรามีที่ดินแต่ไม่ให้ใครนะคะหัวเราะแค่มีเฉยๆถ้ามีคนเอามาให้เพิ่มล่ะก็โอเคยิ้มแต่คนไปโฟกัสที่บอกว่าผู้ชายมีเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรารวยก่อนก็ไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นตอนนี้ใช้ชีวิตชิลๆทำงานทุกวันมีหนุ่มๆเข้ามาหรือยังก็มีถามแต่เอาจริงๆไม่มีเวลาพูดคุยกับใครขนาดกับแม่ยังน้อยเลยจริงๆต้องนอนก่อนคอนเซ็ปต์เดิมเลยเพื่อนเพื่อนแนะนำมาบ้างไหมถ้าเพื่อนที่สนิทจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าวงนอกหน่อยก็จะมีฝากถามมีส่งโปรไฟล์มาให้ดูเอาจริงๆเบลกรงใจเขามันไม่ได้อับบางทีนอนทั้งยังไม่ลบหน้าเลยน็อกไปแล้วฉะนั้นคือเอาเวลาให้ตัวเองก่อนค่ะมาแนะนำตัวเองมีบ้างไหมไม่ค่อยเพราะไม่ได้ไปเจอใครเจอแต่เพื่อนเพราะเพื่อนมาบ้านบอกเขาไปว่าเบลอยู่ได้เบลอยู่ได้ค่ะหัวเราะเบลมีความสุขมากได้รับกำลังใจที่ดีมากจากคนรอบข้างเติมเต็มเบลแล้วเบลก็เติมเอาเองเถอะเดี๋ยวเขามันไส้เอาก็ทำงานเยอะมากจนคนถามเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเบลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหัวเราะเบลรักในงานที่ทำแล้วโอกาสมันมาแต่ปีนี้จะจัดสรรเวลาแล้วจะไม่ทำงานอย่างเดียวแล้วมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการถ่ายละครปิดกองไม่ได้เรื่องของโควิดอะไรแบบนี้มันทับซ้อนอย่างช่วงปีใหม่ได้นอนวันละ3ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วประเด็นคือตอนปีใหม่ก็ตั้งใจเลยว่าอยู่บ้านเลยไม่เจอเพื่อนบังคับตัวเองไปผ่าฟันคุดโอ้โหเกือบแอดมิดเจ็บมากผ่าบนล่างพร้อมกันอักเสบมากแพ้ยาอะไรต่างๆเลือดไหลไม่หยุดแทนที่จะได้พักผ่อนคือปวดฟันนี่เพิ่งหายขอบคุณ IG เบลลาแคมเปญI'm not afraid to die.